สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคู่พี่น้องเอิร์ธอาร์มเคยลำบากมาก่อนจะเป็นขวัญใจคนไทยอีกหนึ่งเน็ตไอดอลชื่อดังเอิร์ธอาร์มที่ทั้งสองมักจะทำความดีเพื่อสังคมมาโดยตลอดหลายคนอาจเคยเห็นหน้าตากันมาบ้างแล้วเขาคนนี้มักจะชอบทำอาหารพร้อมกับการแจกสูตรให้กับลูกเพจเสมอหนุ่มเอิร์ธสดชื่นเป็นเจ้าของช่องยูทูบชื่อดังชื่อช่องแท็กเปิ้ลที่ทำร่วมกับน้องชายของเขาเองหลังจากการทำอาหารแจกสูตรแล้วได้ผลตอบรับดีมากช่วงหลังๆเขาได้หันไปทำคอนเทนต์แนวท่องเที่ยวเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในแถบชนบทนอกจากจะพาเที่ยวในประเทศแล้วยังมีช่วงหนึ่งเขาพาไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยซึ่งบางครั้งเขาก็ไปรีวิวร้านอาหารทั่วๆไปด้วยสำเนียงภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวทำให้คนดูยิ้มไปตามๆกันหลังจากนั้นเขาก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการแจกสิ่งของเพื่อช่วยคนที่ไม่มีจริงๆมีหลายคลิปที่ได้รับความสนใจมากเลยทีเดียวและคลิปเมื่อไม่นานมานี้เรียกได้ว่าเป็นคลิปที่เด็กๆชอบมากเลยก็ว่าได้เพราะเอิร์ธสดชื่นได้ซื้อจักรยานมาเพื่อให้เด็กๆโดยตั้งราคาไว้เพียง1บาทเท่านั้นและให้โดยการจับฉลากในงานวันเด็กประจำปีท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ